ไปดูความคืบหน้าเหตุเรือชนกันนะคะที่เขื่อนเชื้หลานหรือว่าเขื่อน,ร,อนร,อรัชประภานะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเสริมกําลังนักประดาน้ําเกือบ30คนค่ะโดยเร่งค้นหาผู้สูญหายแล้วก็เหตุเรือชนกันที่อ่างเก็บน้ําเขื่อนรัชประภาต่อเนื่องเป็นวันที่3านะคะขณะที่ผู้วา่าราชการจังหวัดสุร,ราธานีก็ลงพื้นที่ให้กําลังใจครอบครัวผู้สูญหายค่ะ ที่ท่าเรืออนเนกประสงค์เขื่อนรัชประภาอําเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราธ,ธานีซึ่งเปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจติดตามผู้สูญหายเหตุเรือชนกันและเหตุซ้ำซ้อนนักประดาน้ำของศูนย์คู่ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธ,ธานีสูญหายระหว่างปฏิบัติงานเมื่อวันเสาร์ที่23เมษายนได้ประชุมวางแผนประสานกำลังนักประดาน้ำจากชมรมนักประดาน้ำอาสาเกาะเต่ามาเสริมให้ทีมดำน้ำชุดเดิมประกอบไปด้วยชุดครูฝึกอดีตทหารเรือและครูฝึกป้อง และบรรเทาสาธารณภัยสุราธ,ธานีทําให้มีผู้ชนานาญการดําน้ําเกือบ30คนที่ร่วมลงค้นหาผู้สูญหายทั้งสองคนเป็นวันที่สามขณะที่นายวงซิริพรมชนะผูว้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเดินทางมาให้กําลังใจครอบครัวของนายชายุทธทิพชิตอายุ21ปีนักประดาน้ํามูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานีที่สูญหายระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยมีนางสาวสุดารัตน์ทิพชิตแม่และญาติิรวมทั้งนางประจบ ตาดำพันยาของนายประจิตสายเสมาชาประมงที่ประสบอุบัติเหตุชนกับเรือท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้นายประจิตยมน้ำหายไปต่างรอคอยอย่างหมดความหวังค่ะ